ออกไปอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับแม่แมมมอสนะคะกับกิจกรรมดีๆของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะวันนี้ในวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคมนะคะวันนี้เรามาพบกันเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนกันแล้วนะคะเพื่อนๆดูแลอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ไว้วางใจยังไม่ได้นะคะไปไหนมาไหนก็กาดอย่าตกละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่แมมมอสก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกิจกรรมนวดไทยนะคะวันนี้เราจะมานวดในเรื่องของขาแล้วก็เท้านะคะก่อนอื่นสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในซูมนะคะแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะค่ะมีใครอยู่ในซูมกันบ้างคะวันนี้มีแม่ๆท่านไหนอยู่ในซูมบ้างคะรายงานตัวหน่อยค่ะมีไหมเอ่ยมีใครอยู่กับแม่แม่มอสบ้างคะมีใครบ้างเอ่ยน้องน้ำอยู่ไหมคะยกมือก็ได้ค่ะมีน้องน้ำนะคะพี่บุ๊กอยู่ไหมคะพี่บุ๊กค่ะวันนี้เรามีกันอยู่กี่ครอบครัวเอ่ยแม่ถิงถิงเข้าอะค่ะพ่อแม่ถิงถิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้น้องถิงถิงเป็นไงบ้างคะเช้านี้น้องถิงถิงก็โอเคอยู่นะคะก็แข็งแรงดีอยู่ก็ไม่มีอะไรไม่ได้เจ็บป่วยอะไรอะค่ะแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีเสมหะเยอะนิดนึงแต่ว่าอาทิตย์นี้ดีขึ้นนะคะอาจจะว่าอาทิตย์ที่แล้วแบบอากาศเย็นเนาะพี่สุใช่ค่ะใช่อากาศเย็นใช่ค่ะแล้วก็เสมหะก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าอาทิตย์นี้เริ่มดีขึ้นนะคะค่ะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนเนาะเพราะฉะนั้นก็คือให้ลูกๆเราเนี่ยเช้าๆเวลาอาบน้ำเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลูกๆพยายามอาบน้ำอุ่นสักหน่อยเนาะเพื่อการไหลเวียนของเลือดจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลดอาการเกร็งของลูกเราด้วยเนาะน้ำอุ่นเข้ามาช่วยในช่วงนี้ช่วยไปก่อนนะคะมีท่านอื่นอีกไหมคะมีน้องไมมูลอค่ะน้องไมมูลอค่ะค่ะจากนครใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพร่างกายดีไหมคะแข็งแรงไหมก็ปกติอะค่ะแต่ก็ดีขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมีเสียงด้วยค่ะสวัสดีนะคะน้องมีท่านอื่นอีกไหมคะมีแม่น้องออมจากนครค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะแม่ชมพู่เข้ามาแล้วยังคะเนี่ยแม่ชมพู่แม่น้องนิวอยู่ไหมคะค่ะงั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางเพจของ Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการด้วยนะคะแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะหากท่านเข้ามาแล้วยังไงก็ฝากรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองในการทำคลิปต่อไปนะคะก่อนอื่นวันนี้นะคะเราก่อนที่เราจะไปนวดเนี่ยนะคะเรามาดูในส่วนของเรามาดูว่าประโยชน์ของการนวดก่อนดีกว่าเนาะลองดูไหมคะประโยชน์ของการนวดขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะพี่อายาประโยชน์ของการนวดนะคะ
การนวดเนี่ยช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีนะคะถ้าเรานวดเนี่ยเลือดลมก็จะนำเอาออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะข้อต่อไปก็คือนอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถขับของเสียด้วยนะคะพอเราไหลเวียนของเลือดแล้วเราขับของเสียอาจจะขับทางน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ไม่ให้ร่างกายสะสมของเสียเอาไว้ในร่างกายนะคะถ้าร่างกายขับของเสียได้ดีแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพเราเนี่ยก็ดีตามไปด้วยนะคะตามไปดีนะใช่ครับได้ครับข้อ3นะคะก็คือช่วยลดอาการปวดต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกปวดหน้าอกปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดสะโพกอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งการชานะคะของส่วนต่างๆร่างกายอย่างเช่นชาแขนชาขาอย่างนี้ค่ะข้อต่อไปก็คือช่วยลดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยในการสลายผังผืดได้ด้วยบางคนอย่างของน้องแม่มอสเนี่ยค่ะเขาจะมีแผลผ่าตัดอยู่ใต้พับเข่านะคะตรงนี้มันจะเป็นผังผืดได้ง่ายค่ะการนวดก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะข้อต่อไปข้อ5นะคะก็คือแก้ไขในส่วนที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บปวดนะคะช่วยให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะคะของร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนเกือบเหมือนปกติถ้าเราได้นวดนะคะข้อต่อไปข้อ6ค่ะเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่ออันนี้ตอนแรกแม่มามดก็ไม่เข้าใจเนาะว่าการนวดเนี่ยมันไปเพิ่มความการยืดหยุ่นของข้อต่อได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้นวดไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้นะคะสามารถปรับสมดุลของร่างกายได้ค่ะข้อต่อไปข้อ7นะคะมองข้อต่อไปข้อ7นะคะช่วยให้ผ่อนคลายค่ะสบายอารมณ์นะคะแล้วก็สุขภาพจิตดีอย่างน้องแม่มดเนี่ยว่าวินวินแบบมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราได้ลูบเขาเบาๆค่อยๆลูบอารมณ์ก็จะสงบลงแล้วก็นวดเริ่มนวดได้เงี้ยนะคะอารมณ์สงบแล้วก็นอนหลับดีค่ะแล้วก็แบบโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่อันนี้ก็จะแก้ไขได้นะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของการนวดไทยนะคะยังมีมากกว่านี้นะคะอันนี้แม่มดยกมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะต่อไปเรานอกจากประโยชน์แล้วเราลองมาดูว่าก่อนที่จะนวดถามว่าเด็กคุณไหนที่นวดได้หรือใครบ้างที่นวดได้นะคะลองดูข้อห้ามหรือว่าข้อควรระมัดระวังในการนวดนะคะข้อแรกก็อย่างถ้าน้องมีไข้ตัวร้อนตัวรุมๆอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่นวดก่อนนะคะข้อต่อไปก็คือถ้าสมมติว่าน้องมีการอักเสบบวมแดงร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเฉียบพลันน่ะนะคะเราก็จะยังไม่นวดค่ะแล้วข้อต่อไปก็คือถ้าหากว่าน้องมีการผ่าตัดถ้าผ่าตัดเล็กอะค่ะประมาณ6เดือนผ่าตัดใหญ่ก็1ปีนะคะถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่นวดค่ะอาจจะแค่ลูบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสไปนะคะแล้วข้อต่อไปที่ต้องระวังเลยก็คือในเรื่องของกระดูกอะค่ะกระดูกที่แตกหักหรือว่าปริร้าวอย่างเงี้ยค่ะอย่างข้อสะโพกเคลื่อนอย่างเงี้ยของอย่างของน้องอะข้อสะโพกเคลื่อนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่นวดบริเวณนั้นนะคะหรือการเคลื่อนไหวลำบากหรือว่าข้อผิดรูปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่นวดนะคะอีกอย่างนึงสำคัญมากสำหรับลูกเรานะคะสำหรับลูกๆเราก็คือหลังจากที่น้องมีอาการชักอะค่ะเราจะไม่นวดค่ะเพราะว่าช่วงที่น้องมีอาการชักเนี่ยค่ะน้องอาจจะเหนื่อยแล้วก็
เสียนะคะเราก็เลยยังไม่นวดค่ะต่อไปหลังเรารู้เรื่องข้อห้ามแล้วเนาะเราก่อนที่เราจะไปนวดเราก็มาดูว่าเรามาดูว่าสไลด์ถัดไปเลยค่ะพี่ฮายาตเรามาดูว่าก่อนจะนวดเนี่ยมีข้อแนะนำว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จัดท่าให้น้องเนี่ยอยู่ในท่าที่เหมาะสมนะคะอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือให้นอนแบบผ่อนคลายสบายสบายนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าขาหรือเข่าลงไม่สนิทอะค่ะเราอาจจะใช้หมอนหรือใช้ผ้านะคะพันม้วนแล้วก็รองไว้ใต้พับเข่าหรือใต้ขาได้นะคะข้อ2ก็คือการนวดเนี่ยควรจะนวดข้างที่ไม่เป็นหรือไม่ปวดก่อนหรือเป็นน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยไปข้างที่มีอาการแล้วข้อ3ก็คือการลงน้ำหนักอะค่ะการลงน้ำหนักแต่ละจุดนวดอะค่ะเราควรจะเริ่มจากแบบเบาๆไปหาหนักก่อนนะคะค้างไว้ประมาณ10วิอย่างเงี้ยค่ะทําแบบว่าวนไปเงี้ยค่ะ1 3ถึง5รอบนะคะลองดูว่าแล้วแต่อาการว่าดีขึ้นระดับไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าทํามากก็อาจจะดีขึ้นได้มากอะค่ะข้อ4ก็คือจุดที่เรากดลงไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอย่างของน้องแม่ม้อนถ้าเรากดลงไปแล้วน้องแม่ม้อนบอกโอ๊ยเจ็บอะไรเงี้ยเราอาจจะเบามือก็คือไม่ลงน้ำหนักมากเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเจ็บแล้วเราจะไม่ออกแรงมากนะคะเบาอ่ะได้ครับข้อ5นะคะขนาดที่เรานวดนะคะเราก็สังเกตใบหน้าน้องด้วยเนาะสังเกตอาการว่าเกร็งไหมหรือว่ามีต้านไหมอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ออกแรงกดหรือว่าดึงหรือว่ายืดขณะที่น้องมีอาการเกร็งต้านนะคะเราจะไม่ทำนะคะส่วนข้อสุดท้ายที่แม่หมอมดยกมาก็คือกรณีที่น้องอะค่ะมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อมากๆอย่างช่วงนี้เนาะอากาศหนาวอย่างเงี้ยค่ะน้องอาจจะเกร็งหรือว่าน้องบางคนอาบน้ำเย็นอย่างเงี้ยค่ะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็หดหลังมากนะคะจริงๆอ่ะควรจะให้น้องอะค่ะอาบน้ำอุ่นนะคะช่วงนี้อาบน้ำอุ่นหรือถ้าคนไหนที่มีความรู้ในเรื่องของการประคบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้การประคบเนี่ยค่ะเข้าช่วยได้นะคะก่อนที่เราจะนวดนะคะการให้ความร้อนกับร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อค่ะของน้องที่เกร็งตัวอยู่เนี่ยคลายตัวลงก่อนนะคะก่อนการนวดมันจะได้ผลดีค่ะอันนี้เรารู้ในรายละเอียดแล้วนะคะว่าอะไรที่ควรระวังแล้วอะไรที่ควรทำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะให้น้องๆนอนค่ะกระตุกขึ้นไปครับจับท่าน้องให้น้องนอนแบบสบายเหมือนที่บอกนะคะกระตุกขึ้นไปครับนอนหมอนด้วยนะครับก็ตรงขึ้นมาอีกกระตุกขึ้นมาอีกครับขึ้นมาครับนี่นะคะอยากเห็นของน้องแม่มอสไหมคะตัวเนี้ยคือขาของน้องแม่มอสลงได้ไม่สุดนะคะอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเอาหมอนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะวางนะคะนอนสบายสบายนะครับเราจับตาข้างนึงอันนี้แม่แม่มดจะให้น้องนอนในท่าจะนวดน้องในท่านอนหงายนะคะการนวดขาเนี่ยค่ะแนวขาของการนวดเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งหมด3แนวนะคะก็คือแนวขาด้านในก็คือบริเวณด้านในนี้นะคะในขาแล้วด้านนอกด้านในนี้มีโทษนะคะด้านในมี2แนวนะคะแล้วก็แนวขาด้านนอกนี้นะคะก็จะมี3แนวแล้วก็จะมีแนวขาด้านหลังก็คือบริเวณนี้มี2แนวนะคะ
เดี๋ยวเราเริ่มกันที่แนวขาด้านในก่อนนะคะจากท่าน้องแล้วนะคะแนวขาด้านในเนี่ยค่ะจะเริ่มตั้งแต่ข้อเท้านะคะขึ้นไปชิดขอบกระดูกหน้าแข้งอะค่ะชิดขอบกระดูกหน้าแข้งขึ้นไปจนถึงใต้เข่าแล้วต่อจากเนื้อเข่าขึ้นไปตรงถึงขาหนีบนะคะการนวดเนี่ยการนวดอาจจะเป็นการใช้นิ้วซ้อนกันอย่างนี้นะคะสองนิ้วแต่นิ้วที่วางลงไปเนี่ยค่ะวางลงไปชิดขอบกระดูกเนี่ยค่ะซ้อนกันนิ้วที่อยู่ด้านบนนะคะจะเป็นนิ้วที่เป็นนิ้วที่ออกแรงลงน้ำหนักนะคะนี้นะคะวางซ้อนกันแล้วออกแรงกดนิดนึงค่ะเบาๆค้างไว้ประมาณ10วินะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกค่ะเบาๆแล้วก็เถิบห่างกันประมาณ1นิ้วมือนะคะชิดขอบกระดูกหน้าแข้งนะคะอันนี้ระวังอย่าให้โดนกระดูกหน้าแข้งนะคะมันก็ยกไปเรื่อยๆค่ะถึงกินเลยอ่ะตอนที่นั้นได้ว่ะชิดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะคือครับลูกนั่นเป็นไรแล้วเลื่อนขึ้นไปนะคะพอถึงใต้เข่านะคะเราก็จะข้ามไปเลยนะคะข้ามไปข้างบนเหนือเข่าอันนี้ข้างบนเราจะใช้สันมือนี้ก็ได้นะคะใช้สันมือถ้านั่งอย่างนี้อาจจะไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ถนัดคุณว่าอาจจะเปลี่ยนท่านั่งได้นะคะเป็นท่าคุกเข่านะคะวางลงอย่างนี้นะคะใช้สันมือวางชิดขอบนี้นะคะวางไปออกแรงนิดนึงเบาๆ3 45 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็ค่อยๆผ่อนมือออกแล้วก็ยกข้ามไปเลยนะคะแล้วก็วางลงไปใหม่ค่ะ4 5 6 7 8 9 10เก่งมากครับแล้วก็ยกวางไปใหม่ปล่อยครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็ยกนะคะก็จะครั้งสุดท้ายก็จะชิดติดกับขาหนีบด้านในนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะอันนี้คือแนวขาด้านในแนวที่1นะคะเราจะทำอย่างนี้3รอบค่ะต่อเลยนะคะต่อไปเรื่อยๆนะคะรอบแรกเราลงน้ำหนักนิดเดียวรอบที่2เราอาจจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นก็ได้นะคะคงนับโย่อ๋อโทษครับนับเลยครับโอ้ก็ประมาณได้ครับนับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับนับครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะลองดูนะคะถ้าน้องเกร็งเราก็จะไม่ลงน้ำหนักนะคะระวังนิดนึงนะคะเวลาเปลี่ยนมือค่ะอย่าลืมว่าอย่าให้โดนขอบกระดูกหน้าแข้งนะคะมาลงเลยรอบที่สามนะคะจากข้อเท้านะคะชิดขอบกระดูกค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะอ
ันต่อไปค่ะไม่น้ำแล้วเหรอครับแย่ครับไปก็ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเหนือเข่านะคะออกแรงลงไปแล้วก็ค้างไว้ค่ะโอ้ยเจ็บเจ็บอันนี้คุณแม่ยังไม่ได้ออกแรงนะคะเจ็บยังยังไม่ได้ออกแรงเลยเอาใหม่นะครับเจ็บยังคุณแม่ยังไม่ได้ออกแรงเลยเอาใหม่อ้าวลงแล้วนะเจ็บแล้วอ่ะยังไม่ได้ลงเลยนับให้หน่อยครับหนึ่งสองสามอันนี้เหยียดมาครับสามแล้วสองแล้วจ้ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งวัดครับเหยียดมาครับต่อไปนะครับเหยียดนะครับเหยียดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกนะครับครับครับอันนี้แนวที่หนึ่งนะคะสามรอบมีครบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนครบกันยังเอ่ยคะส่งสัญญาณหน่อยค่ะครบสามรอบแล้วยังคะโอเคสามรอบแล้วต่อไปเป็นแนวที่สองของขาแนวขาด้านในนะคะห่างจากแนวเมื่อกี้ค่ะ1นิ้วมือวางถัดจากเมื่อกี้นะคะขอบกระดูกถัดลงมานิดนึงนะคะ1นิ้วมือค่ะอันนี้เราใช้นิ้วทะแยงอย่างนี้นะคะซ้อนกันเหมือนกันแต่เป็นเครื่องหมายคูณนะคะแล้วก็วางก็อย่างนี้นะคะเป็นแบบเครื่องหมายคูณนะคะอย่างนี้เสร็จอันนี้ไปซ้อนไว้อย่างนี้นะคะแล้วออกแรงกดไปนะคะเหมือนเดิมค่ะจากข้อเท้าไปถึงใต้ข้อเข่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยกค่ะแล้วค่อยๆวางแล้วก็ไม่ลงมาแบบลงมาไปอ่ะหนึ่งสองรอบแรกเราอาจจะลงน้ำหนักเบาหน่อยนะคะยังไม่ออกแรงมากเจ็บอ่ะเจ็บนับไหมเรียงนับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเยอะแต่เย็นๆครับมอสสบายๆก่อนลูกเลยให้ความร่วมมือหน่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะคุณนวดนั่งให้สบายนะคะพอเราเปลี่ยนจุดเราก็อาจจะต้องย้ายตัวเองนิดนึงค่ะพอมาข้างบนก็เหมือนกันนะคะพอขึ้นมาด้านบนก็ใช้สามมือกดลงไปอย่างนี้นะคะออกแรงกดทางจากจุดเมื่อกี้ลงมาอีกนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มา10ค่อยๆลงน้ำหนักนะคะแล้วก็ค้างไว้นิ่งๆนะคะประมาณ10วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆยกออกค่ะแล้วก็วางใหม่ค่ะที่ตัดไปนะคะถ้าขาน้องยาวๆเหมือนของน้องแม่ม้อยนี่ก็ประมาณ3ครั้งอะค่ะอินดีนิโอมาสออกเองเลยเสร็จรอบที่1 นะคะแล้วก็ย้ายไปใหม่แล้วก็เอียงตัวนิดนึงนะคะอินดีรอบที่2นะคะแม่ครับลูกจริงๆนี่ยิ่งลงเยอะค่ะนู่นแม่ก็ไม่รู้หรอกอ่ะเออจริงๆเยอะค่ะจริงๆเสร็จแล้วก็ย้ายตัวนิดนึงนะคะย้ายให้หน้าเราอยู่ตรงกับจุดที่เราจะนวดนะคะออกแรง1 2 3 4 5 6 7 8
คุณกิ๊กค่ะตอบยังไงค่ะแล้วก็ค่อยๆยกนะคะแล้วก็พอวางใหม่ค่อยๆกดลงน้ำหนักนะคะแล้วก็ค้างไว้ค่ะแล้วก็ค่อยๆยกก็วางใหม่ค่อยๆลงน้ำหนักนะคะนี่ค่ะแล้วก็ยกก่อนเบาๆนะคะแล้วก็มาเริ่มใหม่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะนี่รอบที่3ของเราแล้วนะคะรอบที่3อาจจะลงน้ำหนักได้มากกว่ารอบที่2นิดนึงเพิ่มน้ำหนักให้น้องอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเริ่มลงน้ำหนักแล้วร่างกายเริ่มรับรู้แล้วว่าเราได้มีการนวดนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นประมาณนี้นะคะบอกกันแล้วติดตามกับเวลาไม่ฟังเลยกดลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้นิ่งๆค่ะแล้วก็ค่อยยกครับครับผมได้ครับได้ครับนวดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวได้ไปนะครับแล้วก็วางใหม่นะคะแล้วก็ลงน้ำหนักนิ่งๆไว้นะคะแล้วก็ยกขึ้นได้ครับกดลงน้ำหนักค่ะแล้วนิ่งไว้นะคะเก็บเก็บเก็บมาเลยล่ะปล่อยมามันมดไม่แกล้งแม่ครับอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวขานี่อีกรอบเดียวแนวเนี้ยนะครับเจ็บข้างไหนข้างนี้ใช่ไหมข้างที่ไม่ได้นวดเหยียดขาให้แม่ก่อนครับคนเก่งเยอะได้ครับได้ครับเอาข้างนี้ก่อนนะข้างนี้ก่อนอีกรอบนึงรอบที่สามนะคะเจ็บอ่ะไม่ได้คำเลยยังไม่ได้ลงเลยแกล้งหนึ่งสองสามลงเลยมือไม่ใช่อันนี้นวดผ่านนวดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกนิดนึงครับแม่มอสนอนสบายสบายครับอย่างนั้นแหละนอนสบายสบายอนุนหมอนดีๆครับลูกหมอนดีๆครับหยิบหมอนมาแล้วช่วงที่เรานวดเราอาจจะมีการพูดคุยกับน้องนะคะแล้วก็สังเกตอาการเขาด้วยนะคะเก่งๆขยายตัวเองนิดนึงนะคะเก่งๆการตอบยังไงก็ค่อยๆผ่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่านวดแบบช้าๆเนื้อเนื้อแล้วว่าทำเหยียดก่อนครับเหยียดก่อนเหยียดให้แม่ก่อนครับแม่ออกแรงเบาๆนะนี่เบาหรือยังเบาแล้วนะแม่หรือว่าลงไปช้าๆค้างไว้นิ่งๆอะค่ะไม่ใหญ่มากเอ้ยเล่นลูกเขยอะแล้วก็ลงไปช้าๆอย่างนี้นะคะแม่แล้วก็ทำมันไม่กลัวกับพี่ชายลงไปช้าๆนะคะโอเคอันนี้ของแม่มอสแนวขาไปเส้นที่สองนะคะครบสามรอบแล้วเพื่อนๆครบสามรอบกันแล้วยังคะส่งสัญญาณหน่อยค่ะมีใครครบแล้วยังสามรอบนะคะโอเคครบแล้วคราวนี้อันนี้แนวขาด้านในนะคะคราวนี้แนวขาด้านนอกแนวขาด้านนอกแม่นั่งอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะแนวขาด้านนอกเราเริ่มนวดที่ขาข้างนี้เลยคุณแม่ไม่ได้กลับด้านนะคะแนวขาด้านนอกก็เริ่มจากแนวขาด้านนอกมี3แนวกันนะคะเริ่มจากข้อเท้าเหมือนกันเหนือตะตุ่มขึ้นมาเหนือขึ้นมาอยู่ข้างเส้นแนวแรกนะคะอยู่ข้างชิดติดกับกระดูกหน้าแข้ง
เราจับดูกระดูกหน้าแข้งนะคะเราอยู่ชิดติดกันเลยนะคะระวังนิดนึงอย่าให้โดนกระดูกหน้าแข้งถ้าสมมุติว่าใครที่ยังไม่แม่นนะคะให้จับกระดูกหน้าแข้งก่อนค่ะแล้วเอานิ้วบังไว้นิดนึงแล้วก็วางชิดติดกันเลยนะคะซ้อนนิ้วเหมือนเดิมนะคะขึ้นไปพอแนวที่2อ่ะค่ะห่างจากแนวที่1 1นิ้วมือเราก็จะใช้ซ้อนนิ้วเหมือนกันทะแยงเป็นเครื่องหมายคูณอ่ะนะคะพอแนวที่3ค่ะก็ถัดจากแนวที่2ลงมาอีก1นิ้วมือหรือห่างจากขอบกระดูกเนี่ย2นิ้วมือนะคะตะแคงเหมือนกันใช้นิ้วซ้อนแบบตะแคงนะคะน้ำมดยืดมาหน่อยครับน้ำมดครับยืดมาหน่อยครับคุณเก่งแล้วยืดมาครับน้ำมดครับยืดก่อนนะครับแม่นวดให้ชมพู่ดูด้วยนะครับให้คุณครูดูด้วยนะครับขอความร่วมมือนะครับแล้วแม่มดจะได้สบายนะครับมานิ่งๆนะครับนะคะเมื่อกี้แนวที่3นะคะห่างจากแนวที่1 2นิ้วมือนะคะเราลองเริ่มกันเลยนะคะแนวที่1ก่อนเลยค่ะชิดขอบกระดูกนะคะจากข้อเท้าเอาขึ้นนะคะ1นี้ของน้องแม่มอสมันจะมีขาที่ลงไม่สนิทแม่ก็จะย้ายหมอนมาอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ค่อยๆยกออกนะคะแล้วก็เลื่อนมือขึ้นมาค่อยๆลงน้ำหนักนะคะปวดขาเลยต้องมันย้ายสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆยกนะคะแล้วครับถึงนี่ต่อครับถึงข้างบนครับลูกค่ะกดลงไปนะคะชิดขอบกระดูกน้ำมอสนิ่งๆก่อนครับน้ำมอสครับตรงไหนตรงไหนครับเหยียดมาครับเดี๋ยวแม่ทำให้ครับโอเคเดี๋ยวใส่ยาให้ครับคือน้องแม่มอสมีแผลที่เข่านะคะแขนตึงหลอกแรงนะคะ1 2 3 4 10ค่อยๆปล่อยนะคะค่อยๆปล่อยแล้วก็ยกย้ายมือขึ้นมาเลื่อนมือขึ้นมานะคะออกแรงกดแล้วก็ค้างไว้ค่ะก็ปล่อยย้ายมือขึ้นมานะคะยกขึ้นใต้พับเข่าเราก็เว้นพอมาถึงใต้เข่านี้นะคะเราก็เว้นไว้แล้วก็ขึ้นมาเหนือเข่านะคะเราก็ใช้ส้นมือเหมือนกันเหนือเข่านะคะใช้ส้นมือกดออกแรงกดท่านี้นะคะสำหรับน้องบางคนถ้าไม่ถนัดเราให้ยกขาขึ้นมาอย่างนี้ได้นะคะตั้งเข่าขึ้นมาแล้วจับแล้วออกแรงมือนี้ประคองไว้นะคะประคองไว้ไม่ให้เท้ามันไม่ให้เข่าล้มไปด้านหน้าเราประคองไว้แล้วใช้มือนี้ใช้สามมือนะคะในการออกแรงกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็ข้างยกแล้วก็เลื่อนมาดันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกยกเราคำเราออกนะเล็กดีมันขึ้นมาไหมคะอันนี้ด้านบนนี้จะมาสิ้นสุดอยู่ตรงขอบกระดูกสะโพกนะคะขาสะโพกด้านนอกนะคะค่ะแล้วก็ยืดออกเหยียดออกมาครับน้ำมอสมัดครับเหยียดออกมาครับได้ครับได้ครับได้ครับเหยียดออกมานะครับ
เราทำอย่างนี้3รอบเหมือนกันนะคะครับลูกนอนก่อนครับนอนก่อนนะครับได้ครับได้ครับนอนก่อนนะได้ครับได้ครับแม่เดี๋ยวผมได้เองนะต้องบอกว่าได้ครับชิดขอบกระดูกเหมือนเดิมนะคะขอบกระดูกแข้งมึงอ่ะเฮ้ยอะไรขึ้นมาทำไมอ่ะตัวมึงไปไปดิถ้าน้องตัวเล็กก็อาจจะได้หลายรอบแม่จ๋าแม่จ๋าลืมนับเลยลืมนับเลยใช่ไหมขอบคุณขอบคุณทุกใหม่ดิเก็บมาเก็บยังไม่ได้นวดเลยลงน้ำหนักนะดูนะนับให้ครับนับแล้วแทนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนอนดีๆครับคนเก่งเนี่ยบิดขี้เกียจตอนนี้ไม่ได้อ่านต่อนะครับประหยัดครับแม่มดครับแม่มดครับนอนดีๆครับอยากแก้ครับอาจจะยังรับครับเรานวดไปเรื่อยๆนะคะทำ3รอบหรือ5รอบก็แล้วแต่นะคะถ้ามีอาการเกร็งมากแล้วแม่มีเวลานะคะก็สามารถ5รอบได้นะคะแต่นวดมากก็จะให้น้องผ่อนคลายได้มากขึ้นแม่พ่อจ๋าผมไม่น่าดอกผมติดเกียร์น้ำแม่ผมไม่เลี้ยงแม่คุณแม่ครับนวดต่อไปก่อนนะค่อยๆนวดค่ะแล้วค้างทิ้งไว้ยกเอาน้ำฝนน้ำหนักออกแล้วก็ยกยางวางใหม่นะคะกระดันไปด้านหน้าค่อยๆปล่อยคลายน้ำหนักออกรอบที่3ครับรอบที่3ครับผมไม่ไหวแล้วครับวอดนะคะนั่นครับผมไม่ไหวแล้วครับครับแป๊บหนึ่งยืดนะครับครับขอมาได้ไหมครับได้ครับยืดไว้นะปัญญาดูกับผมแล้วครับปัญญาดูเกินปากผมแล้วนั่งตามอุ๊ยเป่ากันยาแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะคะไม่ครับผมเป่ากันยาได้เรียบร้อยแล้วครับครับผมครับผมขอบคุณผมเนี่ยคือเป่ากันยาได้อะน้ำมันครับยืดก่อนครับนะได้แม่ไม่โดนตรงนี้แม่ไม่โดนเข่าครับได้ได้เดี๋ยวนวดให้ตรงนั้นอาจจะได้สบายนะรอแป๊บนึงยังไม่ถึงคิวข้างล่างนะเอาด้านข้างก่อนนะครับรอบลงอันนี้แม่ครบ3รอบในแนวในเส้นที่1แล้วนะคะเราก็กระเถิบไปเส้นที่2ห่างจากขอบกระดูกเมื่อกี้นะคะจะมีขอบกระดูกเมื่อกี้เรานวดชิดใช่ไหมคะอันนี้ก็เลื่อนลงมาอีกนิ้วหนึ่งนิ้วมือหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นขอบกระดูกแนวที่1อยู่อันนี้แนวที่2อันนี้นะคะเห็นนะคะเริ่มได้เลยค่ะวางนิ้วเป็นเครื่องหมายคูณค่ะก็คงแล้วแม่แม่จ๋าไปเบาๆนะแม่ครับผมก็รู้ไม่จบครับ
นี่เลยขอบคุณแม่ขอบคุณพวกมึงหน่อยนะเอากับเข้ามาหน่อยได้ไหมเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บเหยียบขาให้เดี๋ยวแม่นวดให้ตรงที่มันเนี่ยแม่นวดให้นะเดี๋ยวจะได้หายนะครับนะครับทำเดี๋ยวดีนะครับนะครับตั้งขาขึ้นไปง่ายได้ครับรู้สึกมือมืออย่างนี้นะคะจังนวดเนี่ยมือตัวรู้สึกมือได้ครับยืดออกมานะครับยืดออกมาเล่นอะไรนะครับไปออกกับเจ้าไหนเล่นที่เล่นเกี่ยงหรอเอาเครื่องอะไรเล่นดีเครื่องไหนดีล่ะต้องให้ความร่วมมือกันก่อนถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่ได้นะครับเก่งมากครับความร่วมมือเสร็จแล้วก็ความร่วมมือแล้วก็ได้ทุกอย่างเลยนี่รอบที่สองแล้วนะรอบครูแนวที่สองรอบที่สองสบายขึ้นไหมครับสบายขึ้นไหมครับสบายขึ้นไหมครับอยากสบายขึ้นนะสบายขึ้นนะรอบที่สามนะครับรอบที่สามนะจะไปอาบน้ำไปแย่ได้ครับยืดกันงดไปนะคะทางไว้แล้วก็ยกไม่ทำนุ่งขวาเรื่องทำครับเดี๋ยวไปทำข้างนู้นเดี๋ยวต้องไปอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้แม่นั่งอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวแม่ไปทำให้ข้างนู้นไปได้เล่นน้องต่อแม่ครับยกขาขึ้นนะคะแม่ครับครับผมไปได้เล่นตัวกับไอ้เล็กครับครับผมนวดก่อนนะให้ความร่วมมือกันก่อนนะครับแล้วก็ได้เลยอันนี้สบายขึ้นไหมครับสบายไหมครับไม่รู้รอบที่แปดโอ้ยครบแล้วรอบที่สามอันนี้ของแม่มอสครบแนวที่สองรอบที่สามไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาดูแนวที่สามเส้นแนวที่สามนี้ก็คือเส้นแนวตะขอบตะเข็บกางเกงอะค่ะห่างจากแนวที่หนึ่งไปสองนิ้วมือลงไปเลยนะคะต่ำเนี่ยนะคะต่ำจากต่ำกว่าเส้นที่สองเมื่อกี้ไปแนวที่สองไปนะคะทำสามรอบเหมือนกันค่ะแล้วจริงเนี่ยกางเกงเราอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่ก็กางเกงเราอยู่ตรงนี้แล้วใช่ครับขอบจะติดกางเกงนะเอาผมช้าช้าคุณบอกว่าจะติดกางเกงใช่ครับจะติดกางเกงกางเกงครับเดี๋ยวคุณก็บอกกางเกงผมไม่ใช่กางเกงแม่มดนั่นแหละขอบจะติดกางเกงครับออกแรงกดไปนะคะแล้วก็ค้างไว้ก็ปล่อยออกนะคะไม่จะแล้วก็ย้ายขึ้นมานี่ก็เหมือนกันยังประคองข้อเข่าไว้นะคะแล้วออกแรงดันไปด้านหน้าโอ้นี่ค่ะยืมกองกองเดียวเจอแฟนครับน้องครับสบายสบายโอเคไหมคะแม่อย่าลืมน้ำไอ้ค่ะข้างบนนี้อย่าลืมนะคะตรงข้อสะโพกเนี่ยนะคะเราต้องเว้นไว้อย่าลงมาครับรอบที่สองครับรอบที่สองครับรอบที่สองก็รอบที่สองเสร็จก็รอบที่สามไงรอบที่สองแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังมือยางครับวันนี้มือยางรอบที่สอง
ขอความร่วมมือหน่อยนะครับแม่ครับคงขำไม่ได้อ่ะหัวเราะอะไรเกิดอะไรขึ้นการนวดนี้ทำให้ลูกเราสบายแล้วก็ผ่อนคลายได้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะนมัสการนอนนิ่งๆก่อนนะครับนอนนิ่งๆก่อนนะมันลุกมันครบ3รอบแล้วนะคะแล้วอันนี้แนวด้านในเรานวดแล้วนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะครบ3รอบแล้วมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรไหมคะตอนนี้มา2แนวแล้วค่ะถ้าสงสัยอะไรถามได้นะคะค่ะต่อไปแม่มดก็จะไปเริ่มแนวด้านหลังนะคะด้านหลังชันขาลูกขึ้นอย่างนี้แนวด้านหลังจะอยู่ที่เริ่มจากแนวที่หนึ่งก็คือจากเอ็นร้อยหวายนะคะพี่ฮายัตขอสไลด์ด้านหลังนะคะเราอาจจะนั่งอยู่ตรงปลายเท้าลูกนะคะนี่ค่ะแนวด้านหลังก็เริ่มจากเอ็นร้อยหวายขึ้นมาถึงใต้พับเข่านะคะด้านล่างนะคะแล้วต่อจากใต้พับเข่าเข้าไปตรงถึงก้นนะคะเราใช้วิธีใช้4นิ้วมือเนี่ยค่ะวางไว้ตรงนี้นะคะออกแรงกดค่ะนะคะนี่นะคะแต่ถ้านวดในท่านอนคว่ำอะค่ะเราอาจจะใช้สันมือก็ได้นะคะนวดขึ้นไปตรงนี้มี2แนวนะคะด้านหลังนี้มี2แนวแนวที่1ก็จากเอ็นร้อยหวานขึ้นนะคะส่วนแนวที่2ก็ด้านข้างจากขอบตะตุ่มนี้ไปขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะคะเริ่มนวดได้เลยค่ะผมไม่ได้ผมไม่คุยอ่ะผมไม่ได้คุยดึงเบาๆเข้าหาตัวเองแล้วค้างไว้นะคะอ้าวไม่ได้ไม่ทำอะไรคุยด้วยไอ้หวังเอ๊ะแต่พอมามอนตอนดีๆก่อนครับพอถึงใต้พับเข่าเนี่ยค่ะด้านบนเราใช้นิ้วโป้งแทนนะคะถักออกไปอย่างนี้นะคะซ้อนกันเล็งกดไปนะคะเหยียดมาครับคนเก่งเหยียดมาให้หน่อยครับใช่ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมที่มอสเป็นใช่ค่ะอย่างของน้องแม่มอสตรงนี้อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าน้องแม่มอสมีการผ่าตัดใต้พับเข่าไว้นะคะตรงนี้ก็อาจจะตึงสักหน่อยสำหรับของน้องแม่มอสแม่อาจจะทำหลายรอบหน่อยอย่างเงี้ยค่ะรอบที่สองครับเหยียดมาครับเหยียดมาได้ครับได้ครับผมได้แล้วผมตอบไปนะคะ4นิ้วมือที่อยู่ด้านบนเป็นแค่ประคองเฉยๆนะคะได้ครับแม่กินข้าวยังครับกินข้าวยังครับกินแล้วครับกินแต่ไปครับกินแต่มันม้วนนี่กินเองเลยอ่ะในเอกรอบที่สามนะคะอยากซื้อเอกอ่ะผมไม่ไหวแล้วครับนะคะได้ครับผมไม่ไหวแล้วครับอยากอ้อจริงๆว่ะนี่แหละค่ะ
ขอบคุณแม่นะคะฟังไว้ยิ้มยิ้มว่าเพื่อนเพื่อนดูอันนี้น้องจะนอนนิ่งๆจะสบายนะยิ้มยิ้มก็ยิ้มเลยใจตรงค่ะยิ้มอันนี้รอบที่สามยิ้มยิ้มยิ้มอันนี้พอครบสามรอบแล้วนะคะอันนี้ในส่วนของขาทั้งสองข้างนะคะอันนี้เนี่ยนวดได้สามแนวก็จริงแต่ว่าได้ขาอีกข้างนึงเดี๋ยวฝากผู้ปกครองไปนวดส่วนที่เหลือด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพอเรานวดขาเสร็จแล้วนะคะเท้าของน้องเราก็นวดเท้าให้น้องด้วยวันนี้นะคะในส่วนของเท้าดูตามสไลด์ได้เลยนะคะท่านไหนที่ยังไม่แนวฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเราจะมี3แนวนะคะฝ่าเท้ามี3แนวแนวที่1ค่ะอยู่ตรงกลางเนินตั้งแต่เนินเนินนิ้วกลางลงมาถึงข้างล่างนี้นะคะถึงส้นเท้านะคะแล้วก็เนินที่2เนินนิ้วก้อยเนี่ยค่ะตรงเนินนิ้วก้อยลงมาถึงข้างล่างนี้นะคะแล้วเนินที่3ก็คือเนินจากเนินนิ้วโป้งลงมาเนี่ยค่ะเรากดใช้ซ้อนนิ้วกดได้เลยนะคะซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วออกแรงกด4นิ้วที่อยู่หลังเท้าไว้ประคองนะคะออกแรงนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่นะคะอยากให้กูกับแม่อยู่นะแม่ครับไม่ได้นะแม่สี่นิ้วเราใช้ประคองเท้าไว้นะคะไม่ให้มันโยกไปโยกมานะคะทำสามรอบเหมือนกันนะคะครับผมไม่ไหวแล้วครับใช่ครับครับผมไม่ไหวแล้วครับผมต้องเล่นโต๊ะกับเจนเลยครับแล้วก็มากดที่เนินนิ้วก้อยนะคะแต่ละจุดห่างกันประมาณ1นิ้วยังไม่โกกันเลยหรือไม่คุณแม่นะครับผมคุณแม่ไม่รู้กับว่าค่ะแล้วก็มาเนินนิ้วโป้งนะคะเนินที่สามก็พอแล้วจะเนินนิ้วเด็ดนะคะมาถึงนี่นะคะทำวนกันอย่างเงี้ย3รอบเหมือนกันนะคะ3รอบหรือ5รอบนะคะแล้วต่อไปก็จะมีอยู่ตรงจุดเนินนิ้วนะคะจุดเนินนิ้วก็คือจะอยู่ตรงโคนตรงนิ้วโป้งเนี่ยค่ะมีจุดตรงนิ้วโป้งจุดล่องเขาเรียกว่าจุดล่องนิ้วนะคะด้านบนนะคะที่นิ้วโป้งเนี่ยค่ะเอาเรากดค้างไว้นะคะประคองเหมือนกันสี่นิ้วประคองไว้แล้วนิ้วโป้งออกแรงกดจากนิ้วที่อยู่ด้านบนนะคะจะมีสี่จุดหนึ่งค้างไว้แล้วก็ปล่อยกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนิดนึงครับดูครับนิดนึงครับเหยียดมาก่อนครับเหยียดมาก่อนนะครับคนเก่งครับเหยียดขาสบายสบายครับเมื่อเจอผมเริ่มไม่รู้คำแล้วนะผมเริ่มจะเริ่มไม่รู้คำอันนี้คือฝ่าเท้านะคะแล้วเรามาดูหลังเท้าค่ะที่อายัดขอหลังเท้านะคะเงินหลังหลังเท้านะคะเราก็จะมีร่องหลังเท้าตรงนี้นะคะระหว่างนิ้วเท้านิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะร่องนี้นะคะถ้าน้องตัวเล็กนะคะให้เราตะแคงนิ้วหน่อยนะคะ
ใส่เข้าไปอาจจะใช้เป็นนิ้วชี้แล้วก็ตะแคงนะคะเอานิ้วนี่อยู่ด้านบนช่วยออกแรงก็ได้ค่ะแล้วตะแคงนิ้วเอานี่นะคะนิดนึงครับลูกมาเหยียดมาครับเหยียดมาครับขอหน่อยครับขอขาหน่อยจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะคะขอเลื่อนตุ้มเลื่อนเล่นได้ไหมได้ครับแล้วก็มาล่องนิ้วชี้นะคะเฮ้ยนะคะยายจะเลื่อนเรื่อยๆนะลูกเฟนหรือถ้าจะใช้แบบประคองนวดแบบนี้ก็ได้นะคะใช้นิ้วโป้งตะแกรงข้างเอาน้ำมอสค่ะขอนิดนึงนะคะคุณเก่งนะคะต่อไปนะคะคอนเนอร์นี่ยังสามอย่างละสามรอบแล้วนะคะจะมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้ล่องข้อเท้าล่องข้อเท้าตรงนี้นะคะพี่ฮายัดขอสไลด์อีกรอบหนึ่งค่ะล่องข้อเท้าอยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเราใช้นิ้วโป้งซ้อนกันแล้วกดค้างไว้ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วค่อยๆปล่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็รอบหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็อีกรอบหนึ่งอย่างนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ให้น้องนิดนึงอันนี้เรานวดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเลขเปลี่ยนกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับใช่ง่วงนอนใช่ไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนมีอะไรแลกเปลี่ยนกันบ้างไหมคะแม่จริงๆคะวันนี้จริงๆก็ให้ความร่วมมือดีนะคะเพราะว่าปกติเขาก็จะแบบจริงๆจะชอบพลิกปั้มพลิกหงายเนาะวันนี้ก็จะนอนนิ่งนิดนึงจะไม่ค่อยพลิกแบบพลิกตัวก็คือยอมให้แม่นวดอะค่ะค่อนข้างที่จะโอเคอะค่ะแล้วก็ระหว่างนวดเขาก็พูดคุยเนาะแล้วก็เหมือนสบตาเราเงี้ยเหมือนอยากจะคุยกับเราเงี้ยแม่ก็เลยระหว่างนวดแม่ก็นวดไปด้วยแล้วก็เหมือนมองหน้าสบตาแล้วก็พูดคุยกับเขาเนี่ยเขาก็หัวเราะแล้วก็อารมณ์ดีอะค่ะค่ะดูเหมือนเขามีความสุขนะแม่เนาะใช่ค่ะอากาศก็ดีพี่น้ำล่ะคะพี่น้ำเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะแม่น้ำก็สบายมากหลับอย่างเดียวชอบอ๋อชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะดีมากค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพลินด้วยเอาเพลินด้วยค่ะแม่น้องออมล่ะคะแม่น้องออมนครศรีธรรมราชอยู่ไหมคะแม่น้องออมอยู่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วแม่น้องฮาฟิสล่ะคะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะค่ะวันนี้น้องค่ะวันนี้น้องก็ค่ะให้ความร่วมมือดีค่ะน้องให้ความร่วมมือดีค่ะก็ชอบค่ะแต่ว่าเหมือนอย่างน้องตัวเล็กอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถจะใช้มือข้างเดียวได้ใช่ไหมคะคือเวลานวดนะคะเพราะว่าขาเขาจะเล็กใช่ค่ะได้ค่ะค่ะชอบค่ะวันนี้ก็เพลินค่ะแล้วก็มีเล่นด้วยค่ะสนุกค่ะชอบวันนี้น้องชอบได้เยอะเลยค่ะน้องตัวเล็กค่ะน้องตัวเล็กแขนขาก็ยังสั้นอยู่นะคะคุณแม่จำนวนรอบอาจจะทำได้มากขึ้นกว่าน้องที่ตัวโตนะคะมีเวลาทำได้เยอะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแม่น้องชมพู่ล่ะคะอยู่ไหมคะค่ะแม่มอส
วันนี้น้องชมพู่ก็ค่ะวันน้องชมพู่ก็ให้ความร่วมมือค่ะวันนี้อารมณ์ดีกระดิกระดาตลอดเลยเวลาแม่นวดให้อารมณ์ดีค่ะแล้วก็ก็น้องชมพู่เองก็ลงน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะคะแม่มอสรอบ2รอบ3อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างของน้องชมพู่ก็คือเขาจะแบบขาเขาจะแบะเนาะแล้วช่วงแนวขาด้านในอะค่ะเขาจะตึงทีเนี้ยพอรอบ2รอบ3เนี่ยแม่สามารถที่จะลงน้ำหนักได้เยอะขึ้นค่ะเขาก็ยอมค่ะวันนี้อารมณ์ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่มอสอย่างของน้องชมพู่นี้ถ้าพอลงน้ำหนักได้เยอะขึ้นแม่ก็อาจจะเพิ่มจำนวนรอบมากขึ้นก็ได้นะคะถ้ามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วน้องบุ๊กล่ะคะน้องบุ๊กเป็นไงบ้างคะปกติน้องบุ๊กอาจจะชอบนวดอยู่แล้วนะคะเป็นคนเดิมอยู่แล้วอะค่ะค่ะแม่มอสน้องบุ๊กก็วันนี้ให้ความร่วมมือค่ะตอนแรกๆก็แบบถ้านอนหงายเนาะน้องก็จะดิ้นค่ะดิ้นแล้วก็แม่ก็เลยจับนอนคว่ำค่ะถ้าไอ้แนวด้านหลังอะค่ะแนวด้านหลังอะแม่เลยใช้สันมือค่ะนวดคลายให้เขาก่อนแล้วค่อยมาตามแม่มดทีหลังตามแนวด้านในค่ะเขาก็ให้ยอมให้นวดเพราะว่าชอบนวดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าขาส่วนขาของน้องพุ่มจะเก่งทั้งสองข้างเลยค่ะทั้งด้านนอกด้านในเพราะว่าน้องเขาจะนั่งกันหัวเข่าเนาะใช่ฟังร่วมมือค่ะได้ค่ะค่ะเทคนิคต่างๆที่คุณแม่นำมาใช้เนี่ยนะคะคุณแม่ท่านอื่นก็สามารถนำไปปรับใช้กับลูกของเราได้นะคะยังไม่มีผิดที่ถูกนะคะเราใช้ให้เหมาะสมกับลูกของเราว่าเราจะนวดท่าไหนได้นะคะก็ลองปรับดูกันนะคะแม่น้องนิวล่ะคะแม่น้องนิวยังอยู่ไหมวันนี้น้องนิวเป็นยังไงบ้างน้องนิวยอมไหมคะไม่ยอมค่ะวันนี้อารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่รู้เป็นอะไรแบบร้องไห้ทั้งชั่วโมงเลยก็เงียบตะกี้แบบพอเขาร้องไห้แล้วเขาจะเกรงแล้วเขาจะไม่นิ่งก็คือแบบดิ้นยังไงก็ได้เพื่อให้หลุดจากที่เราล็อกเขาไว้เนี้ยค่ะก็เลยไม่ยอมก็เลยนวดไปก็เหมือนเราไปต้านกันเนาะมันก็เลยการไม่นวดดีกว่าค่ะก็ปล่อยเขาก่อนแต่เขาจะของน้องริ้วจะชอบนวดบางทีก่อนนอนเนี้ยค่ะช่วงเย็นๆหลังก่อน2ทุ่มประมาณทุ่ม2ทุ่มนะคะเขาอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็นวดให้ก่อนนอนค่ะแต่วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ก็เป็นลูกด้วยค่ะอาจจะเป็นเทคนิคนึงของคุณแม่ว่าลูกจะชอบช่วงเวลาไหนนะคะเราก็ปรับใช้กันได้นะคะให้มันเกิดประโยชน์ถ้าเรามีเวลาเราก็นวดให้ลูกเราให้เขาแบบให้เขาสบายอะค่ะเราอย่าไปฝืนเขาเนาะช่วงนี้คืออารมณ์ยังไม่ได้ก็แค่ลูบๆเอาก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาผ่อนคลายแล้วเมื่อเขาสบายแล้วเราก็ค่อยลงน้ำหนักเอานะคะก็วันนี้ก็แม่แม่มดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในห้องซูมด้วยกันแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาติดตามชมผ่านทาง Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ผ่านชมรมของผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องแมวมอสแล้วก็ครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เน่เรื่องถึงให้คุณพ่อแล้วนะขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยค่ะวันนี้ก็แม่แม่มอสก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณกันแล้วก็แยกย้ายกันนะคะเรื่องของขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนนั่งเนี่ยขอบคุณค่ะเรื่องของบ๊ายบายบ๊ายบายกัน